สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วท่านสามารถเอาไปทำทานที่บ้านแล้วก็ทำประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็อร่อยไม่แพ้ภัตตาคารทีเดียวแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่ง่ายง่ายไวๆนะครับใครๆก็ทำได้ครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับเพื่อความสะดวกนะเรามาดูวัตถุดิบหลักกันครับผมใช้กุ้งปลาหมึกแล้วก็ปกติมันเป็นหน่อไม้นะผมใช้ยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็ไอ้ต้นหอมไอ้ต้นหอมเนี่ยจริงๆมันเป็นกุ้ยช่ายขาวนะผมเป็นต้นหอมนะครับน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่แล้วเราก็จะเอาบะหมี่นะครับสางๆให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็เอาลงนะครับแล้วก็คนๆจัดระเบียบมันนะครับคนๆให้มันโดนน้ำมันแล้วกรอบได้ทั่วนะครับแล้วก็เอามาจัดระเบียบให้เป็นกองนะมันจะได้ไม่กระจายมากนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆมันจะทำไม่ได้นะครับเอาละครับพอได้ที่แล้วนะฮะเริ่มกรอบนะอย่ารอให้กรอบมากนะฮะเดี๋ยวมันจะอะไรอ่ะมันไหม้ไปนะครับเอาพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกรอบพอดีนะครับอันนี้มันต้องใช้ความชำนาญหรือต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเข้าใจนะครับเอาละครับได้ที่แล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้นะครับพักไว้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเจอกันต่อในขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมครับเรามาทำโกยซีมีกันนะครับมาดูเครื่องปรุงกันก่อนที่เราจะต้องเตรียมของนะครับเอาละครับเส้นหมี่ที่เราทอดมาแล้วนะครับเป็นบะหมี่นะฮะแล้วก็เราอันเนี้ยคือมันจะเป็นหน่อไม้เนาะแต่เราจะใช้ยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็กุ้งปลาหมึกนะฮะแล้วก็ต้นหอมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ใบกุ้ยช่ายนะแต่ใช้ต้นหอมก็ได้นะฮะแล้วก็เครื่องปรุงอ่ะมีอีกอันนึงเห็ดมันจะเป็นเห็ดหอมนะแต่วันนี้ผมจะใช้เห็ดฟางนะครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของเห็ดฟางเนี่ยก็เอาไปต้มซะก่อนเนาะมันเป็นการถนอมอาหารด้วยแต่ถ้าไปต้มก่อนหรือลวกเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะมาดูเครื่องปรุงก็เป็นน้ำตาลทรายแล้วก็ผงซุปนะฮะอันนี้เป็นการทำรวดเร็วนะเราทำเป็นผงซุปปกติเนี่ยเราจะทำน้ำซุปขึ้นมาเนาะอ่ะแล้วก็แป้งนะฮะสำหรับที่จะใส่ในโกซิมีแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับน้ำสะอาดนะฮะแล้วก็ซอสไก่งวงหรือทิชชู่หรือแล้วก็น้ำมันหอยเอาละครับเราไปเจอกันที่ลงกระทะเลยครับเราตั้งน้ำพอน้ำเริ่มร้อนเราก็จะใส่ยอดมะพร้าวหรืออะไรที่สุกช้านะครับใส่ไว้ก่อนนะครับเรียงลำดับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใส่อะไรก่อนหลังเนาะแต่เขาก็จะใส่แบบเนี้ยก็คือใส่ที่สุกช้าก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสนะฮะมีน้ำตาลแล้วก็ผงซุปนะครับกากประมาณแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้ชิมนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะเวลาปรุงอาหารไทยเนี่ยนะต้องชิมเป็นหลักนะครับเพราะความเค็มความหวานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันของแต่ละครัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะกะประมาณเอานะครับนะฮะต้องชิมแล้วก็ลงด้วยเห็ดนะครับผมเห็ดเนี่ยอันนี้ต้มแล้วนะแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นต้องต้มนะครับเอาละครับแล้วก็ปรุงรสต่อนะครับอ่ะเติมด้วย
เนื้อสัตว์ก็คือกุ้งกับปลาหมึกพอรู้สึกว่าเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมแล้วครับนะครับเราจะใส่ต้นหอมแล้วก็เราจะใส่เริ่มใส่แป้งเลยนะครับแล้วระหว่างที่ใส่แป้งเนี่ยนะให้เพื่อนๆ เนี่ยค่อยๆใส่แล้วก็ยีแรงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นก้อนนะครับแป้งมันหรือแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าได้มันหนืดได้ที่แล้วเราก็เตรียมตัวนำขึ้นนะฮะจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่จัดจานเลยครับพร้อมรับประทานครับท่านแล้วก็ตอนนี้เราก็จะปรุงด้วยชิโชอย่าใส่มากนะครับเปรี้ยวนะครับแล้วก็พริกไทยตามชอบใจพร้อมรับประทานแล้วครับเพื่อนๆครับน่ารับประทานมากมากเอาละครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับนะฮะผมจะจัดการจานนี้ให้จบนะครับแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ท่านเอาไปลองทำดูแล้วนะฮะเกิดปัญหาอะไรหรืออร่อยแค่ไหนนะดูมาจากจังหวัดอะไรนะครับอยากได้สูตรอาหารประเภทไหนก็พูดคุยกันเข้ามานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับอาหารจานนี้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ